โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Mark n a ราทิพยนะครับก็เมื่อวานนะครับหลังจากที่จบวันแรกในชาเลนจ์ห้าพันเหรียญไปนะครับเราก็ทํากําไรไปได้267เหรียญนะครับวันนี้เป็นวันที่2ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ในชาเลนจ์นี้ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะทําไม่ได้5000เหรียญใช่ไหมทุกคนซึ่งผมลองมาแอบคิดเล่นๆดูนะถ้าสมมุติว่าผมสามารถทํากําไรได้วันละ 200กว่าเหรียญเนี่ย260สเหรียญแบบเนี้ยได้ทุกวันนะครับแปลว่า20วันผมก็จะได้ห้าพันเหรียญแล้วสิใช่ไหม <laughs> คิดได้โลกสวยมากเลยผม <laughs> แต่แต่ใช่ไงถ้าถ้าสมมติผมทําได้ทุกวันเนี่ย <laughs> ซึ่งตั้งแต่แตทำาชาเลจนมาเนี่ยมันไม่เคยชนะติดได้ทุกวันเลยนะมีแต่แบบ มีแต่แบบเนี่ยเขียวเียวแดงๆสลับกันไปนะครับเออก็อันนี้ผมคิดเล่นๆนะว่าถ้าได้ทุกวันน่าจะดีนะครับยี่สบวันเองไงมันก็จะใช้เวลาแค่ยี่สิบวันเองไงแต่ว่านั่นแหละมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับทุกคนคือมันเป็นไปได้ยากมากที่จะเกิดขึ้นนะครับผมก็ไม่ได้เก่งในขนาดนั้นนะโอเคครับก็ วันนี้มาลุยกันต่อในวันที่2นะครับมาดูกันว่าผลงานวันนี้ของผมจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะใช้ตัวเทคนิคโสตโตแคสติกในการเทรดเหมือนเดิมเลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้จักตัวโสตโตแคสติกนี้มาก่อนเลยนะครับว่าเฮ้ยตัวโสตโตแคสติกเนี่ยมันเป็นเทคนิคอะไรยังไงมันใช้งานอะไรยังไงก็เดี๋ยวผมจะแนะนําการใช้งานคร่าวๆก่อนละกันนะครับว่าเออเนี่ย ในการใช้งานในการเทรดเนี่ยมันใช้ยังไงนะครับตัวสโตคสติกเนี่ยมันจะเป็นตัวอินดิเคเตอร์อยู่ข้างล่างแบบนี้เห็นไหมฮะเป็นหน้าต่างแยกแบบนี้เนาะซึ่งตัวสโตคสติกนะครับหน้าที่ของมันคือมันจะเอาไว้บอกแนวโน้มของกราฟนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยเมื่อไหร่มันจะกลับตัวนะครับเห็นไหมฮะถ้าเส้นสีน้ําเงินนะครับตัดเส้นสีส้มขึ้นแบบนี้นะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันก็ใกล้จะกลับตัวขึ้นแล้วเราสามารถที่จะหาจังหวะเทรดขึ้นในช่วงนี้ ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันนะครับถ้าสมมุติว่าเส้นสโตแคสติกนะครับเส้นสีน้ําเงินตัดเส้นสีส้มลงแบบนี้ก็แปลว่าการาฟปัจจุบันเนี่ยมันใกล้กับตัวลงแล้วนะช่วงนี้ก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงได้แล้วแบบนี้นั่นเองนะครับอ่านี่นะครับสำหรับตัวสโตแคสติกนะ วิธีการใช้งานมันใช้ตามนี้เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับในการใช้งานจริงเนี่ยเราจะดูแค่การตัดกันของเส้นสโ,โตะเฉยๆไม่ได้นะครับทุกคนมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่มันนอกเหนือจากนั้นที่มันสําคัญสําคัญเหมือนกันด้วยนะครับซึ่งอันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเรียนรู้เชิงลึกเลยนะครับว่ามันมีอะไรที่มันสําคัญสําคัญนอกเหนือจากการตัดกันของเส้นสโตะบ้างเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาดูได้นะครับในกลุ่มสอนเทรดของผมนะผมทํ <ๆ S 2> ากลุม่มสอนเทรดเอาไว้แล้วนะครับเป็นกลุ่มนี้เนาะก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์แล้วก็ วิธีการเข้ากลุ่มไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับอันนี้นะครับในกลุ่มนี้ผมก็ทําคลิปสอนตัวสโตแบบเจาะลึกเอาไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะครับนี่นะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าก็สามารถเข้ามาศึกษากันได้นะครับก็โอเคครับป่เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันที่2นี้ผลงานของเราจะเป็นยังไงนะครับ โอเคครับได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่1ของเราแล้วนะครับครับวันนี้เทรุยากมากเลยนะทุกคนหาจุดเข้าดีๆได้ยากมากๆนะครับจุดนี้ไม่ค่อยสวยนะเส้นสโตไม่ได้ตัดลงเหนือโอเวอร์บอทนะครับเหนือเส้นสีแดงเนาะ ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับเหมือนเดิมนะผมจะเทรดไปแล้วก็สอนไปด้วยนะครับจะได้เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับทุกคนก็สลับไม้แรกนะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่การาฟวิ่งแต่ระดับต่าลงมาเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้การาฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่ พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรเราด้วยนะครับนี่นะกราฟปัจจุบันกลับตัวมาสูงมากๆเลยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วแถมเอออชันล่าสุดนะครับกราฟเหมือนติดแนวต้านหรือติดอะไรนะช่วงนี้ได้นะเห็นไหมกราวิ่งขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะครับมันเริ่มนิ่งๆเออเริ่มทิ้งตัวออกข้างเป็นช่วงพักราคาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะ กราฟในช่วงนี้ก็ยังไงน่าจะขึ้นต่อเริ่มไม่ไหวแล้วน่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงแล้วนะครับและเส้นสโตเองก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้กกาฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกกาฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กกาฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะมาได้นะครับสำหรับไม้นี้นะ ไม้นี้กว่าจะชนะได้เราหืดขึ้นคอเหมือนกันนะทุกคนดูดิแรงขายมันมันก็มีเยอะเหมือนกันนะครับมันก็พยายามกดกร๊ฟลงเรื่อยๆเหมือนกันแต่ดูดิแรงซื้อก็เยอะเหมือนกันนะดูดิเห็นไหมฮะกราบกลับตัวลงมาได้แป๊บเดียวเองนะครับโดนโดนแรงซื้อตีกลับเพื่อไปแล้วนะครับโอ้โหกร๊ฟวันนี้คือหาจุดเข้ายากมากจริงๆนะเทรดยากมากจริงๆนะครับอ่ะโอเคครับก็ไม้แรกเราจบ ชนะมาได้สวยงามเลยนะครับก็โอเคครับปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับก็เดี๋ยวในไม้ที่2นะครับผมก็จะเทรดที่100ยเหรียญเหมือนเดิมนะได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็กราฟวันนี้มันไม่ค่อยสวยนะทุกคนผมคิดว่าอาจจะไม่ได้จุดเข้าเยอะนะครับวันนี้ผมผมคิดว่าไม้ต่อไปนะถ้ามันหาจุดเข้าได้ยากมันเทรดได้ยากมันทําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ถ้าไม้ต่อไปจบแพ้ผมคิดว่าวันนี้พักก่อนน่าจะดีกว่านะครับทุกคนยอมยอมพักยอมเจ็บตัวไปก่อนสักหน่อยน่าจะดีกว่านะครับมันมันไม่ไหวจริงๆนะการแบบนี้เทรยดยากมากนะครับโอเคครับลุยต่อไม้ต่อไปนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอ Okay. ได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนสำหรับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกก่อนหน้านี้นะครับในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงมาก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยจบเทรนขาลงแล้วนะครับรู้ได้ยังไงว่าจบเทรนขาลงแล้วนะครับนี่นะฮะแอคชั่นปัจจุบันนะราคากับตัวขึ้นมาแรงได้นะครับแล้วแรงจนถึงขั้นที่ส่งให้เส้น EMA 5 0เนี่ยเส้นสีม่วงนะครับมาตัด EMA 200ที่เป็นเส้นสีน้าเงินเนี่ยขึ้นมาได้เลยเห็นไหม แปลว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กาบ,บิ่งขึ้นที่เข้ามาใหม่นี้นะครับก็น่าจะเข้ามาเยอะมากอยู่พอสมควรเลยนะครับถึงขั้นที่ผักราคาขึ้นมาได้ขนาดนี้นะซึ่งปกติแล้วในเทนขาลงแรงซื้อมันจะมีมากไม่ได้นะครับทุกคนมันจะเป็นไปไม่ได้นะเพราะนั้นเหตุผลเดียวที่แรงซื้อเข้ามามีผลมากนะช่วงนี้ได้ก็คือภาพใหญ่ที่เป็นเทนขาลงเนี่ยแรงขายมันหมดแล้วมันเป็นเทนขาลงลงต่อไม่ไหวแล้ว นั่นเองนะครับมีเหตุผลเดียวเลยนะครับที่เกิดแรงชั่นนี้ขึ้นมาได้นะเพราะนั้นเลยตีความได้แค่เหตุผลเดียวนะครับว่าณนะตรงนี้ยังไงก็จบเทนขาลงแล้วนะครับทุกคน ยังไงแรงซื้อช่วงนี้มีมากกว่าแรงขายแน่นอนนะครับก็แปลว่ากราฟในช่วงนี้ก็จะค่อนข้างกลับตัววิ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองก็ย่อตัวลงมาลึกมากแล้วแล้วก็ติดแนวรับหรือติดอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะครับในะช่วงนี้นะเห็นไหมกราฟเริ่มนิ่งๆเริ่มมีแอคชั่นพักราคาเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็แปลว่า ทั้งหมดตรงนี้กราฟน่าจะกลับตัวลงมาได้ลึกสุดแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นตามแรงซื้อที่มีมากในณช่วงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับและเส้นสโตเองก็มาตัดขึ้นในะช่วงนี้พอดีด้วยแล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นได้เรื่อยอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับเมื่อกี้นะก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่าแรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วผมก็เลยเทรดขึ้นรนับทบะคบคุกออ ได้นะครับกราฟช่วงนี้นะตอนแรกผมว่าเอ้ยถ้าผมแพ้ไม้นี้ผมจะหยุดนะครับแต่ไปต่อดีกว่า <c oughs> ไปต่อดีกยวกับผมรู้สึกว่าเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถผมนะถึงแม้ว่ากราฟช่วงนี้มันจะเหวี่ยงมันจะหลุดจากการวิเคราะห์เราได้ง่ายแบบนี้นะครับแต่ผมคิดว่าเอาจริงๆมันไม่น่าจะเกินความสามารถผมขนาดนั้นนะครับผมผมว่าผมยังเทรดได้นะครับทุกคนโอเคก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่สองเออไม่ใช่ไหมสองไม้ที่สามนะครับ ไม้ที่3ผมจะเทรดที่250เหรียญน,นะก็เดี๋ยววิเคราะห์แก๊ปกันก่อนแล้วกันนะครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3ตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอ โอเคครับได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่3แล้วนะครับเปิดมาเจอพอดีนะเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟจบแอคชั่นของเทนขาขึ้นแล้วก็ลงมาเป็นเทนขาลงยาวเลยอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับสังเกตที่ EMA นะครับทุก e คน EMA 50เนี่ยมันตัด EMA 200ลงมาแล้วก็ลกลงมายาวเลยเห็นไหมฮะ,ะแปลว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในแอคชั่นของเทนขาลงแน่นอน100%รนะครับแรงขายมีเยอะแน่ๆนะใน ภาพรวมในช่วงนี้นะครับอ่ะก็แปลว่ากราฟในช่วงนี้ก็จะกลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับเพราะว่าแรงขายมันมีเยอะนะครับทุกคนอ่ะแล้วอ่ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับเหมือนจะขึ้นมาถึงสูงสุดแล้วด้วยนะทุกคนมันเหมือนติดแนวต้านติดเลยสักอย่างในช่วงนี้แล้วนะเห็นไหมฮะกราฟเริ่มพักราคาแล้วนะครับเริ่มขึ้นต่อไม่ได้แล้วนะก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่ เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกันกับที่รุดเราจบชนะแค่เฉียดฉิวเองนะครับไ้นี้นะโอ้โหออะก็อ่าสลับตรงนี้นะครับทุกคน อพอพร้อมกันกับที่การาฟปัจจุบันนี้กําลังใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้แล้วก็วิ่งแต่ระดับต่าลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้การาฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้การาฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชานะไปอย่าง สวยงามนะครับก็สาหรับตรงนี้นะครับทุกคนจุดเข้ายากอีกแล้วนะเทรดยากอีกแล้วนะครับดูดิความ 1, ผันผวนความเวียงอะไรเงี้ยมันเยอะพอสมควรเลยนะครับโอ้โหโกว่าจะชนะได้แต่ละไม้หืดขึ้นคอเหมือนกันนะฮะโอเคครับก็ตอนนี้เราชนะมาแล้วทั้งหมด2ไม้นะครับจากการเทรดทั้งหมด3าไม้นะโอ้โหเวลีกูดมากวันนี้เหนื่อยจริงนะครัแกรฟยากจริงวันนี้ ก็เราทำกำไรมาได้ที่205เหรียญกับ50เซนแล้วนะครับพอร์ตเราโตขึ้นมาจากตอนแรกที่มีอยู่1,000เหรียญเนี่ยโตมาเป็น1,205เหรียญกับ50เซนแล้วนะครับโอเคเข้าไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4นะครับก็ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับในไม้ที่4นะครับเดี๋ยวขอไปข้อกราฟสักครูหนึ่งนะครับ โอเคครับได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่4ี่แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะครับสำหรับไม้ที่4ี่ผมคิดว่าไม้นี้น่าจะเป็นไม้สุดท้ายแล้วนะทุกคนเพ้ก็หยุดชนะก็หยุดนะไม่ไหวแล้วนะแกแบบนี้นะคิดอะไรไม่ออกเลยนะครับก็สําหรับในไม้ที่4นี้นะครับทุกคนผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่การวิบบ่งเป็นเทรนขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้การวิบบ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่ พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วก็เหมือนติดแนวต้านนะครับชัดเจนแล้วนะว่าราคาขึ้นต่อไม่ไหวอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กําลังใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทาให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟ น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้แต่ผลลับที่ได้เราจบแพ้นะครับเนี่แหละนะครับคือความยากของกราฟวันนี้นะครับแรงขายเยอะแรงซื้อเยอะแล้วไงนะฮะ <laughs> โอ้โหช็อตที่กราฟมันจะเหวี่ยงมันก็เหวี่ยงนะครับมันจะผันหวนมันก็ผันหวนมันจะไม่วิ่งมันก็ไม่วิ่งนะครับวันนี้มันเป็นอย่างนี้เลยนะผมคิดว่า วันนี้ถ้าเราฝืนเทรดต่อไม่น่าจะมีผลดีเกิดขึ้นกับเราเท่าไหร่นะครับโอ้ทรงร๊แก๊สตัวนี้สวยมากเลยนะเมื่อกี้ตอนเราเข้าเทรดนะครับแต่ว่าดูดีด้วยความผันผวนขอ,ของตลาดช่วงนี้เนาะก็ทําให้การาฟจะกลับตัวก็ไม่กลับตัวนะครับวิ่งนิ่งๆิ่ง,งพักราคาเป็นว่าเล่นนะครับประมาณนั้นเลยนะรู้สึกเฟลมากเลยนะครับอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรนะก็วันนี้ ผมว่าเราทําดีที่สุดแล้วล่ะนะครับมันเทรดยากจริงๆนะวันนี้ก็พักดีกว่านะครับไม่น่าไหวนะพักดีกว่านะครับก็สรุปวันนี้ผมได้เทรดไปทั้งหมด4ไม้นะครับก็ทั้งหมดชนะ2แพ้2นะครับวันนี้วินเลทได้50%าสเปอ้โห้เป๊ะเลยนะครับทุกคนก็นี่นะครับวันนี้ยังโชคดีนะที่ใช้คําว่าโชคดีแล้วกันนะครับวันนี้นะโชคดีที่เรายังจบกําไรมาได้นะครับแถมไม้ที่เราชนะแล้วจบกําไรมาได้เนี่ยไม้ที่3นี้นะครับ เราจะนะ่ามาแบบเหมือนดวงช่วยไว้นะครับทุกคนไม่ได้เหมือนใช้ทักษะไม่ได้เหมือนใช้ฝีมืออะไรเลยด้วยซ้ํานะครับออคือเหมือนดวงช่วยอาไว้ล้วนๆเลยนะในความรู้สึกของผมนะครับคือพักดีกว่า <laughs> ไม่น่าไปต่อไหวนะครับทุกคนอ่ะก็นี่นะครับรวมแล้ววันนี้ทั้งหมดเราจบทํากําไรมาได้ที่1 5 5เหรียญกับ50เซนนั่นเองนะครับขนาดไม้เฉลี่ยวัวนนี้ที่ผมเทรดไปอยู่ที่ประมาณ 137เหรียญกับ50เซนนะครับแล้วก็กําไรทั้งหมดที่ผมทําได้ในวันนี้นี่นะครับคิดเป็น0.77เท่าของขนาดไม้เฉลี่ยที่ผมเทรดไปในวันนี้นะครับซึ่งถือว่าน้อยเลยนะวันนี้ผมจบทํากําไรได้น้อยมากเลยนะปกติมันต้องมากกว่าหนึ่งนะไอค่ารีบอร์ดต,ตรงนี้นะครับแต่ว่าไอ้น,นี้น้อยกว่าหนึ่งเลยนะแค่0.77เองนะครับ <laughs> คือมันชัดเจนมากนะว่าตลาดวันนี้มันเทรดยากจริงๆนะครับโอเคครับก็ พักดีกว่านะครับไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูการาฟคอนเทนตของผมวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเห็นไหมวันนี้สวิงรุนแรงเลยนะแต่ก็โอเคครับจบกําไรก็ยังพอใช้ได้นะครับยังพอใช้ได้โอเคครับก็วันนี้เราจบทํากําไรได้105เหรียญกับ50เซ็นเซนะครับ <c oughs> คิดเป็นเงินไทยได้อยู่ที่ประมาณ3678บาทกับ79สตางค์นะครับหรือตีเป็นตัวเลขก,กลมๆอยู่ที่ประมาณ3,600บาทแล้วกันนะครับอ่า โอเคครับก็อย่างน้อยวันนี้เราก็จบกำไรมาได้แม้มันจะ <c oughs> เป็นวันที่แกรปยากแล้วก็แม้จะรู้สึกว่าเหมือนชนะได้เพราะดวงมากกว่าไม่ได้ชนะด้วยฝีมือก็ตามนะครับแต่โอเคครับอย่างน้อยวันนี้ก็ก็จบกำไรมาได้นะครับไม่เป็นไรนะครับรีเซ็ตตัวเองแล้วก็เดี๋ยวว่ากันใหม่วันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับโอเคครับก็สลับในวันนี้นะครับก่อนจากลาก,กันไปผมมีทริค เป็นทริคเวลาเจอกับตลาดแบบนี้ในช่วงที่ตลาดมันผันผวนเยอะๆแบบเนี้ยมาให้กับเพื่อนๆกันนะครับโห oh, ดูดิเห็นไหมช็อตจะพุ่งก็พุ่งนะฮะทั้งทันที่กราฟสวยมากเลยนะเหมือนจะลงต่อได้ดีมากนะครับช็อตจะพุ่งก็พุ่งนะฮะคือกราฟวันนี้คือแบบมีแต่ความผันผวนเยอะไปหมดเลยนะครับก็ถ้าเราเจอวันที่ตลาดเป็นแบบนี้วันที่เราเทรดแล้ว เจอแต่อะไรที่มันยากๆตเต็มไปหมดแบบนี้เราจะรับมือยังไงดีก็สำหรับในสภาวะตลาดแบบนี้นะครับถ้าเราจะรับมือทางที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือถ้าเราจบกําไรแล้วหรือว่าวันนั้นเรามีกําไรแล้วให้เราหยุดเทรดเลยนะครับในสภาวะตลาดแบบนี้นะอันนี้แทบจะพูดถึงทุกตลาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดฟอเร็กซ์คริป โตหุ้นหรือไม่ว่าจะไบนารีก็ตามนะครับไม่ว่าจะตลาดไหนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอกับช่วงที่มันมีความผันผวนสูงแบบนี้วิเคราะห์อ,อะไรได้ยากแบบนี้ทางที่ดีที่สุดคือการหยุดเทรด นะครับทุกคนคือมีกําไรแล้วก็ให้หยุดเลยนะครับถามว่าเฮ้ยทำไมมีกําไรแล้วหยุดเลยคือดีที่สุดนะครับเพราะว่าในช่วงที่ตลาดมันมีความผันผวนสูงแบบนี้นะครับมันเป็นช่วงที่ใช้คําว่ามันแพ้ได้ง่ายที่สุดและกันเออมันมันพูดแบบเป็นภาษาเข้าใจง่ายที่สุดก็คือมันสามารถที่จะวิเคราะห์ผิดพลาดได้ง่ายมันสามารถที่จะเทรดแพ้ได้ง่ายที่สุดเลยนะครับในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือในเมื่อมันเป็นช่วงที่เรามีโอกาสที่จะขาดทุนได้ง่าย ถ้าวันนั้นเราเทรดแล้วมีกําไรเราก็เลือกที่จะไม่เทรดต่อดีกว่าเพราะถ้าเราเทรดต่อมันแพ้ง,ง่ายก็กําไรที่เราทํามาได้ก็อาจจะหายไปนั่นเองนะครับอหรือถ้าวันนั้นเรายังไม่ได้เทรดแต่เรามองราฟแล้วรู้สึกว่ามันยากนะครับก็ไม่เทรดเลยนั่นคือดีที่สุดนะครับทุกคนเออแบบนี้จะดีกว่านะซึ่งขนาดผมว่าผมเป็นคนหนึ่งนะที่วิเคราะห์ภาพรวมตลาดได้ดีมากๆนะครับมองอะไรได้ดีมากนะผมยัง ลุยต่อไม่ไหวเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆยิ่งเป็นมือใหม่ยิ่งอยู่ในช่วงแรกๆของการฝึกยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับสู้ต่อยังไงก็เป็นไปได้ยากนะที่เพื่อนๆจะชนะได้นะครับก็พักดีกว่านะครับทุกคนเจอกับสภาวะตลาดแบบนี้นะยังไงเราโอกาสที่จะไปต่อแล้วรอดเนี่ยมันมีน้อยมากจริงๆนะครับก็นี่นะครับอันนี้เป็นทริคที่ผมมาแนะนําให้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เวลาเจอกับสภาวะตลาดที่มันเทดยากๆแบบนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับรับรองว่าได้ผลแน่นอนนะสำหรับวิธีการนี้นะครับ ตามนี้เนาะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่ าดกันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนผมเทรดในโอลิมเทรดนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างอย่างน้อยอาจจะอยากเข้ามาเทรดเพื่อหารายได้เสริมหรืออาจจะอยากเข้ามาเทรดเป็นอาชีพเหมือนกันกับผมเลยเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมด้วยนะครับทุกคนอ่าซึ่งในกลุ่มสอนเทรดของผมนี้ะก็ จะเป็นกลุ่มที่ผมจะมาแชร uh ์ huh. ความรู้ให้เพื่อนๆในทุกๆสัปดาห์เลยสัปดาห์ละหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งเป็นความรู้ดีๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเทรดให้เก่งอยากจะทํากําไรให้ได้ก็แนะนําเลยนะครับเข้ามาในกลุ่มนี้กันเนาะ آ آ, ก็นี่เลยนะครับเป็นสิทธิพิเศษที่เพื่อนๆจะได้รับเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้กันนั่นเองนะครับก็แนะนําเลยนะครับสมัครเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเข้ากลุ่มกันมานะครับจะได้เข้ามารับความรู้ดีๆเอาไว้ไปปรับใช้ให้การเทรดของเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะทํากําไรไ รประมาณนี้เนาะโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับขอตัวลาไปก่อนและจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ